สวัสดีครับก็มาเทสการทำงานตัวนี้นะ GS นะครับก็เช็คแบตก่อนเลยตรงนี้ไฟสีเขียวติดนะครับอันนี้เดี๋ยวขอส่องไปตรงเพดานนะครับเพื่อจะเช็คดูว่ามันสว่างไปทำงานหรือเปล่าวัดแสงนะครับอันนี้ในมันในบ้านผมมันมืดนะครับขอส่องไปที่ไฟแล้วกันถ้าขึ้นสีแดงอย่างนี้ก็แสดงว่าสว่างไปนะครับเดี๋ยวลองปรับ F2 ดูยังสว่างไปอยู่ F4 ถ้ามันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่ขึ้นแล้วก็แสดงว่าวัดแสงตรงแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ต้องขึ้นฟิล์มก่อนนะทุกครั้งต่อการกดถ่าย1 ทีเขาปรับไปโซ F แคบสุดนี่ถ้ามันขึ้นสีส้มอยู่อย่างงี้ก็แสดงว่ามืดไปนะครับเดี๋ยวลองปรับ F8 ยังมืดไปอยู่ 5.6 มืดไปอยู่ F4 เหมือนเดิมนี่ได้แล้วก็กดถ่ายตรงนี้เป็นปรับ ISO นะอันนี้เราเมื่อกี้ตั้งวัดแสงอยู่ที่ออโต้นะครับอันนี้เป็นชัตเตอร์บีเดี๋ยวกดถ่ายดูปุ๊บมันจะค้างอย่างนี้เห็นไหมปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็จะปิดแต่ว่าถ้าเป็นออโต้อะเขากดถ่ายก็จะเปิดปิดให้เองส่วนมากจะใช้ก็ตรงนี้แค่ออโต้ทีเดียวตรงนี้เป็นปรับเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสคือระยะโฟกัสนั่นแหละก็รบกวนอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้ามันสุดแล้วอย่าไปกระแทกมันไม่นานมันจะไอ้นี่นะครับกระแทกมันมากมันน็อตขนาดจะหักได้อย่าไปรุนแรงนะครับสุดแล้วก็ได้แค่นั้นแหละโอเคก็มีอะไรอีกนะอันนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับก็ขึ้นฟิล์มแล้วมันจะกดไม่ได้นะถ้าปลดล็อกก็กดได้ปุ๊บโอเคอันนี้เป็นเปิดฝาหลังนะครับดึงขึ้นมาเลยปุ๊บนี่ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนตรงนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมสีขาวๆเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องไปเลยเพื่อให้มันจะได้ล็อกแน่นหนานะครับฟิล์มจะได้ไม่หลุดนะก็ขึ้นฟิล์ม2-3 ทีนะครับก็กดถ่ายทิ้งไว้แล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยอ๋อมีอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มก่อนนะต้องขึ้นให้สุดนะครับถึงจะถ่ายได้อันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายเลื่อนมาแล้วกดถ่ายปึ๊บถ้าอยากให้มันนานกว่านี้ก็เลื่อนให้ไปสุดได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันไวกว่านี้ก็เลื่อนเล็กน้อยก็ได้โอเคขอบคุณมากครับ